มวย Today Story เรื่องราวของวงการมวยไทยสู่เรื่องเล่าที่จะกลายเป็นตำนานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการมวย Today Story อยู่กับผมดีจิ้งพร้อมด้วยทีมงานมวย Today Story ของเราครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านครับไปรู้ถึงสาระดีๆของวงการมวยซึ่งวันนี้ครับมวย Today Story ของเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับสุดยอดนักชกมวยไทยอีก1คนที่กำลังจะกลายเป็นตำนานครับและเขาคนนั้นคือ 3A ไก่ย่าง5ดาวหลายๆคนครับคงทราบกันดีแล้วครับว่า 3A ไก่ย่าง5ดาวยิมครับห่างหายจากมวยไทยเนี่ยไปนานหลายปีซึ่งเขานั้นได้บินลัดฟ้าครับไปเป็นเทรนเนอร์ไปเป็นครูสอนมวยยังประเทศสิงคโปร์กับค่ายมวย Evolve Gym ซึ่งเป็นค่ายมวยเบอร์1ครับของประเทศสิงคโปร์แต่ไม่นานมานี้ครับเจ้าตัวนั้นบินกลับมายังมาตุภูมิบ้านเกิดซึ่งก็เป็นประเทศไทยของเราครับซึ่งเก็บตัวฝึกซ้อมกับค่ายมวยที่ปลุกปั้นเขาจนโด่งดังอย่างเพชรยินดี Academy เพื่อที่จะเตรียมทำศึกไฟอําลาที่จะสร้างให้เขาเป็นตำนานครับในการเจอกับทางด้านนักชกรุ่นน้องฟอร์มสดอย่างธงน้อยลูกมั่นใหญ่ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ครับไฟอําลาของ 3A จะเกิดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมที่จะถึงนี้ถือว่าเป็นไฟอําลาที่แฟนมวยชาวไทยรวมถึงตัวของผมเองเนี่ยจะต้องไม่พลาดกับรายการนี้ครับแล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะพาไปรู้จักกับนักชกที่เป็นหนึ่งในนักชกที่ดีที่สุดคนหนึ่งอย่าง 3A ครับซึ่ง 3A นั้นเกิดเมื่อวันที่13ตุลาคมปี2526เป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ครับเกิดมาในฐานะครอบครัวที่ค่อนข้างลำบากยากจนครับซึ่งทำให้ 3A นะครับต้องแบ่งเบาภาระให้กับพ่อแม่โดยเส้นทางมวยของเขาครับเริ่มต้นเมื่อตอนอายุ9ปีโดย 3A ครับได้ไปเที่ยวงานวัดแห่งหนึ่งแถวบ้านครับและได้เห็นโปรโมเตอร์มวยภูธรประกาศหาเด็กมาชกในรายการซึ่งพิกัดรูปร่างนั้นต้องบอกว่าพอดีกับตัวเขาเลยครับซึ่งเด็กชาย 3A ผู้ที่ไม่เคยหัดมวยเลยครับก็ยกมือครับเสนอตัวเองเข้าไปทำการแข่งขันแบบงงๆครับและใช้ชื่อ 3A ลูกหนองเพชรในการชกครั้งแรกนั้นซึ่งหลังจบการแข่งขันครับ 3A รับค่าตัวมาเพียงแค่100บาทหลังจากไฟแรกผ่านไปครับการชกในเกมวันนั้นลุ่มๆดอนๆหลังจากนั้น 3A ครับก็เริ่มหลงรักในกีฬามวยไทยอย่างจริงจังเขาก็ได้เริ่มเข้าไปฝึกซ้อมกับค่ายมวยทอรัตนเกียรติและตะเวนชกครับเดินสายแทบทุกอาทิตย์จนเผอแป๊บเดียวครับมีชื่อเสียงในมวยภูธรจนคนทุกคนหลายๆคนทางแถบภาคภูธรนั้นต้องรู้จักเขาและสร้างกระดูกมาต้องบอกว่าภายใน100ไฟต์เนี่ยใช้เวลาไม่นานครับเมื่อต้องบอกว่ามาถึงในวัย15ปีครับชีวิตก็ต้องมาเปลี่ยนอีกครั้งครับ 3A ต้องเดินตามหาฝันครับเพื่อความสำเร็จในด้านมวยไทยที่เขาต้องการในระดับที่สูงขึ้นเขาได้เก็บเสื้อผ้าครับย้ายเข้าสู่ค่ายใหญ่ในกรุงเทพมหานครครับอย่างเพชรยินดี Academy ครับและก็เป็นโปรโมเตอร์ที่ผลักดันเขาครับจนโด่งดังนั่นก็คือเสียนเนาครับคุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์ซึ่งเป็นโปรโมเตอร์เบอร์ต้นๆของประเทศไทยครับซึ่งหลังจากนั้นไม่นานครับ 3A ก็ได้รับโอกาสประเดิมไฟต์แรกครับในเวทีมวยราชดำเนินและลุมพินีในเวลาที่ไม่นานซึ่งด้วยความที่ตั้งใจครับและเป็นนักมวยที่ฝึกซ้อมอย่างหนักและไม่เคยมีข่าวเสียหายๆเลยครับทำให้ฟอร์ม 3A ครับดีวันดีคืนเป็นมวยแม่เหล็กที่คนดูนั้นสนใจและเมื่อปี2547ครับ 3A ก็มีโอกาสขึ้นชิงแชมป์เข็มขัดเส้นแรกในชีวิตของตัวเองครับในวัยเพียงแค่21ปีกับพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์ของเวทีมวยลุมพินีต้องมาเจอกับคู่รักคู่แค้นครับที่เจอกันมาหลายต่อหลายครั้งนั่นก็คือเจ้าเพชรต่อบางแสนหรือว่าอำนาจรื่นเริงที่ทุกคนรู้จักนี่แหละครับโดยในค่ำคืนวันนั้นครับเป็นวันของ 3A โดย 3A ครับเบียดเอาชนะคะแนนเพชรต่อบางแสนมาได้อย่างสนุกคว้าแชมป์เส้นแรกในชีวิตมาครองได้สำเร็จครับทุกอย่างเหมือนจะดีครับ 3A ครองแชมป์เส้นนี้ได้อยู่ไม่นานครับเพียงแค่เวลา4เดือนเท่านั้นก็ต้องเสียแชมป์ไปในการป้องกันแชมป์เพียงครั้งแรกครับด้วยปัญหาต่างๆมากมายภายในค่ายครับที่ทำให้เขาต้องซ้อมโดดเดี่ยวไม่มีกำลังใจเริ่มถดถอยทำให้ 3A ครับตัดสินใจครับหันหลังให้กับวงการมวยโดยเจ้าตัวครับหันไปลองใช้ชีวิตของตัวเองด้วยการไปทำงานก่อสร้างครับต้องตื่นตั้งแต่ตี4และเลิกงานเกือบจะ3ทุ่มครับทุกวันเนี่ยของ 3A ในชีวิตในตอนนั้นต้องบอกว่าสุดแสนจะลำบากต้องกลับมานอนร้องไห้อยู่บ่อยครั้งครับเพราะว่าการทำงานก่อสร้างนั้นทั้งเหนื่อยทั้งท้อ 3A ทำงานก่อสร้างได้ไม่นานครับก่อนจะตัดสินใจครับ
กลับมาค่ายมวยอีกครั้งครับทำให้ต้องบอกว่าจนสุดท้ายแล้วครับได้กลับมาซ้อมกับพ่อตาปืนไทยปิ่นสินชัยและกลับมาซ้อมกับเพชรยินดีอีกครั้งและหลังจากนั้นไม่นานครับเขาได้สร้างความยิ่งใหญ่และสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองมาอย่างยาวนานเรื่อยมาครับโดยเขาชกในมวยไทยครับถึง400กว่าไฟคว้าเข็มขัดแชมป์เวทีมาตรฐานมาได้ถึง4เส้นและเคยเป็นนักชกครับที่เก่งที่สุดเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนอีกด้วยแต่ด้วยที่กำศึกมานานครับท่านผู้ชมครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ400ไฟท์ 3A ในวัย36ปีมีโอกาสหยิบยื่นมาด้วยการเสนอมาจากค่ายมวย Ewolf ยิมที่ประเทศสิงคโปร์ครับให้เขานั้นไปเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซึ่ง 3A ครับก็ไม่ปฏิเสธโอกาสดีๆแบบนี้ครับและได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยยังประเทศสิงคโปร์อีกด้วยด้วยการที่ต้องบอกว่าเขาไปชกในศึกวันแชมเปี้ยนชิพและคว้าเข็มขัดแชมป์มาได้ถึง3เส้นด้วยกันและไม่นานครับ3A ก็ได้ประกาศยุติบทบาทครูมวยที่ประเทศสิงคโปร์กับค่ายมวย Ewolf ยิมครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บเรื้อรังและต้องการกลับมาใช้ชีวิตที่ประเทศไทยพร้อมกับครอบครัวยุติบทบาท5ปีครับที่ประเทศสิงคโปร์และนี่คือเกียรติประวัติของ 3A ครับแชมป์6สถาบันของ 3A ครับขึ้นชิงแชมป์สถาบันหลักครับครั้งแรกเมื่ออายุ18ปีและได้แชมป์เส้นแรกเมื่ออายุ21ปีและที่ผ่านมาครับเคยครองแชมป์สถาบันหลักมาแล้วถึง6เส้นครับเป็นแชมป์รุ่นซุปเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ลุมพินีครับแชมป์ประเทศไทยแชมป์ซุปเปอร์เบนตัมเวทครับ122ปอนด์ของลุมพินีและประเทศไทยแชมป์ประเทศไทยรุ่นเฟเธอร์เวท126ปอนด์และแชมป์ซุปเปอร์เฟเธอร์เวทครับ130ปอนด์จากสภามวยโลก WBC มวยไทยและดังเคยได้รับนักชกยอดเยี่ยมครับรางวัลเกียรติยศสูงสุดของอาชีพนักมวยครับ 3A ก็เคยครองมาแล้วครับก็คือรางวัลนักมวยไทยดีเด่นการกีฬาแห่งประเทศไทยครับหรือว่ากกท.ปี2554และในปีเดียวกันเขายังเคยได้รับรางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมจากสนามมวยเวทีมวยลุมพินีด้วยสถิติครับที่ไร้พ่ายชก9ครั้งชนะ8เสมอ1นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลเกียรติยศนักมวยไทยยอดเยี่ยมจากสยามกีฬาอาวอร์ด2ปีซ้อนครับในปี2553และปี2554อีกด้วย 3A ครับเคยได้รับฉายาว่าสายไฟลามทุ่งครับฉายแววนักมวยไทยที่มีพรสวรรค์มาตั้งแต่เด็กโดยเริ่มต้นครับสร้างสมประสบการณ์มวยไทยและเข้ามาชกในกรุงเทพด้วยสไตล์การชกที่ต้องบอกว่าหาตัวจับยากด้วยแข้งซ้ายที่รุนแรงครับและรวดเร็วจนได้รับฉายาจากสื่อมวลชนมวยไทยว่าสายไฟลามทุ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเตะที่หวังผลได้เปรียบเสมือนไฟป่าที่ติดแล้วดับยากเผาทุกอย่างรวดเร็วและวอดวายเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นนักชกที่เตะเร็วที่สุดในโลกอีกด้วยครับ 3A ครับนับว่าเป็นนักกีฬามวยไทยคนแรกครับและคนเดียวที่ครองแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพมาแล้วถึง3เส้นกับ2รุ่นน้ำหนักครับและ2ประเภทกีฬาก็คือวันแชมเปี้ยนชิพมวยไทยรุ่นฟลายเวทและรุ่นสตอร์มเวทคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยอีกด้วยครับนี่คือเรื่องราวเล็กๆน้อยๆครับของ 3A ไก่ย่าง5ดาวยิมที่กำลังจะกลับมาชกไฟท์อำลาในศึกใหญ่ในศึกเพชรยินดีวันพฤหัสที่12พฤษภาคมที่จะถึงนี้กับนักชกรุ่นน้องที่อย่างที่เรียนไปว่ากำลังสดกำลังห้าวอย่างธงน้อยลูกบ้านใหญ่ครับในพิกัด126ปอนด์ใครที่เป็นแฟนคลับของซ้ายไฟลามทุ่งครับต้องไปติดตามเป็นกำลังใจและต้องขอขอบพระคุณเลยครับจากใจจริงๆครับที่ยังคงสร้างความสุขสร้างความเร้าใจให้กับแฟนมวยชาวไทยด้วยดีเสมอมาและยังได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยยังเวทีระดับโลกมาแล้วอีกด้วยครับและนี่คือ 3A ไก่ย่าง5ดาวยิมครับและนี่คือมวย Today Story ของเราในสัปดาห์นี้ครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจทั้ง YouTube และ Facebook ของมวย Today ของเรากันด้วยครับวันนี้ผมดีจิ้งต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.comถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com